ครับคอมเมนต์นะนะOne for the money, two for the money, three for the money, for every fucking way for the money. คนจะเห็นได้ก็เท่าที่ตามองจะลาภยศสรรเสริญหรือว่าเงินทองมีเงินมึงก็อย่าคิดไปลำพองเพราะชีวิตของมึงยังไงก็ยมพบาลจองมึงอย่าพูดเลยว่าเงินไม่สำคัญมึงมีอคติเพราะเคยโดนเงินทำวิสามันอำนาจกับค่าเงินมันสัมพันธ์จะจับจ่ายใช้สอยก็ให้มึงลองประสานมันถ้ามีเงินแล้วมึงซื้ออะไรไม่ได้ล่ะตำแหน่งมึงสูงชะลูดแต่มึงพูดอะไรไม่ได้ล่ะมีอำนาจที่มึงเชื่อว่าไร้ภายแล้วแต่ไม่มีใครครบเหมือนนักรบที่ไร้ค่าอ่ะค่าของเงินที่มึงเชื่อว่ามากไปแต่ถ้าสังคมไม่ยอมรับอำนาจของมันก็วอดวายตอนนี้มึงก็เข้าใจความหมายว่าอำนาจหรือว่าเงินคือสิ่งที่มึงกระหายเฮ้ hey, ไตร่ตรองดูให้ดีที่เงินล้ำค่าก็เพราะมึงยอมให้มันมีมึงยังไม่เคยให้ของใครฟรีๆนั่นแหละคือความหมายที่เงินถึงกลายเป็นของดีที่คนใช้เงินซื้อเพศสัมพันธ์มึงทำตะเกียบเดียดฉันเหมือนไม่เข้าใจมันพอตัวผู้ลากเหยื่อออกมาแบ่งปันและตัวเมียให้ท่าที่นี้ละเข้าใจจังนี่มันชัดเจนดีว่า how we deal และไม่มีใครสนหรอกว่า how you feel check it all นั่นแหละ what we feel มึงก็นั่งร้องไห้เวลาเขา get the bill เฮ้ยอีโมคุยอะไรอ่ะมันไม่มีใครหรอกที่ทำทั้งหมดด้วยใจมันก็ต้องจ่ายเหมือนกับของทั่วไปแต่มันฟังดูไม่งามเขาก็เลยไม่พูดไงเงินปกติแต่มึงบอกว่ามันไม่ปกติอาจจะเป็นเพราะมึงมีอคติใส่ใจมากไปก็เป็นแบบนั้นแหละลองปกติอาจจะเป็นเพราะมึงเป็นดัจจริตตัดสินว่าเงินนั่นแหละที่ผิดแต่จริงแล้วคนนั้นแหละที่ฆ่าองุ่นเปรี้ยวกว่าวัฒกรรมทำฉาวเทวดาซาตานฟังมึงพูดแล้วแม่งจะหาวไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะโลกมันสีเทาอย่าดัดจริตคิดแบ่งดำขาวใช้เงินเป็นอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราก็ขึ้นลงเพราะมันไม่เคยเสถียรมึงยอมรับเองหรือมึงจะเถียงกระดาษมีค่ามากน้อยก็อยู่ที่มึงจะเขียนเงินไร้ค่าแม่มึงเก๋าจริงอ่ะทำเอาคนใช้เงินดูโง่เขลาไปเลยว่ะหัวแข็งยังกระเสาหินน่ะบ่นนักก็ควักเงินในกระเป๋าออกมาเผาทิ้งปะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เงินที่ทองแต่มันอยู่ในทัศนคติและมุมของมึงที่มองเหมือนอาหารที่เขาให้ชิมให้ลองแล้วมึงก็แดกจนอ้วกแล้วปวดกระพุ้งที่พองซึ่งตามมาด้วยน้ำตาที่นองเพราะไม่ตีค่าเงินในแบบที่ถูกที่ต้องจะแก้ไขในจุดที่ขัดที่ข้องต้องแก้ไขสมองกับใจมึงที่บกที่พร่องมีเงินก็ใช้โง่เกินไปก็ถูกใจนายทุนเพราะหลอกได้ดังใจติดแบรนด์ไม่มีใครว่าอะไรแต่มึงเสือกใช้แบรนด์นอกแล้วต่อต้านแบรนด์ไทยยังเมดอินไทยแลนด์ที่น้าแอดบอกอยากจะขายคนไทยก็ต้องไปให้ต่างชาติหลอกไทยทำแล้วส่งนอกแล้วเอาโลโก้ต่อพอส่งกลับมาขายแม่งแทบจะเหมากันเป็นกระสอบเงินทองที่ใช้เป็นถุงเป็นถังถ้าไม่บรรยะบรรยังสักวันต้องหมดถุงเวลาตกต่ำก็ไม่ต้องไปผวาเพราะคนเราต้องย่อขาถ้าอยากกระโดดสูงเงินปกติแต่มึงบอกว่ามันไม่ปกติอาจจะเป็นเพราะมึงมีอคติใส่ใจมากไปก็เป็นแบบนั้นแหละลองปกติอาจจะเป็นเพราะมึงเป็นดัจจริตตัดสินว่าเงินนั่นแหละที่ผิดแต่ที่จริงแล้วคนนั้นแหละที่ฆ่าร่ำรวยมาจากความขี้โกงหลับไม่สนิทเพราะกลัวความลับจะถูกเปิดโปงเหมือนประกาศความโง่ออกทางลำโพงเพราะไม่ว่าใหญ่แค่ไหนยังไงก็เล็กกว่าลงเส้นชัยมันกว้างพอจะเข้าได้ทั้งผองแต่คนเหี้ยๆสกิดให้มีที่หนึ่งที่สองฆ่ากันเพราะหวังรางวัลและของมึงก็คิดได้นะไอ้สัตว์สมองสมองอยากได้ที่หนึ่งเดี๋ยวกูทำช่วยให้ขี้เกียจตัวเป็นคนนั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวกูโกนให้เงินทองไม่สำคัญมันก็คงใช่แต่พูดเสร็จแล้วเก็บเงินใครก็ทนได้เหมือนหมอไม่เก็บเงินคนไข้มึงยอมไม่ให้เข็มอันเดียวใช้ฉีดวนได้อยากได้น้ำใจช่วยหุบปากเหมือนกับคนไปเอาเลขบัญชีมึงมาเดี๋ยวกูโอนน้ำใจให้เงินไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่มีเงินและมันคือเหตุผลที่ด่าเงินเหลือเกินด่าทุนนิยมด่าธุรกิจซะเพลินถ้าอยากยินด่ามีที่วางเฉยๆก็เชิญเพราะต้นเหตุไม่ใช่คนที่ใช้เงินแต่มันอยู่ที่คนที่บ้าพอจะฆ่ากันเพราะเงิน
ที่มึงนิยามรายได้มึงขาดเหลือเกินก็เพราะมึงชอบเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นเหลือเกินหยุดคิดหยุดเพ้อหยุดด่าแล้วกลับมาใช้ชีวิตของมึงเองดีกว่าอยู่กับสิ่งที่มึงมีดีกว่าใครจะรวยก็ช่างแม่งไปแข่งทำไมชีวิตมีอิสระเสรีอย่าให้เงินมาสั่งมึงว่านั่งตรงไหนแล้วดีโลกของเงินคือโลกแฟนตาซีหวังว่ามึงจะเข้าใจความหมายที่แท้ของมันแน่